กับพี่นกอีกแล้วนะคะวันนี้นะพี่นกมีข่าวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับเว็บ canva.com มาให้ทุกท่านนะอย่างที่ทราบกันดีนะคะเว็บ canva.com นะคะเป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้คุณสามารถออกแบบแล้วก็ดีไซน์งานนำเสนองานโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านภาพนิ่งคลิปวิดีโอหรือการพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการสำนักงานนะคะการตลาดนะจะเห็นได้ว่าที่พี่นกเข้ามาคือหน้าแรกของ canva.com นะคะวันนี้นะพี่นกจะมานำเสนอเกี่ยวกับการทำภาพส่งขายที่ canva.com นะคะทุกคนซึ่งเขาก็ได้เปลี่ยนหน้าฟีเจอร์ใหม่อีกแล้วนะคะทุกคนนะก่อนอื่นคุณเข้ามาคุณก็คลิกไปที่หน้าหลักนะคะของ canva.com เลยนะคะในที่นี้พี่นกจะพูดถึงเรื่องการส่งภาพขายนะคะเพราะพี่นกทำอยู่เนาะเสร็จแล้วเนี่ยแต่ก่อนจะมีโฟลเดอร์ตรงนี้หรือไม่ก็แพลตฟอร์มนะคะที่ขึ้นว่าพอร์ตโฟลิโอนะเดี๋ยวนี้หายไปแล้วนะปรับบ่อยมากนะคะสำหรับเว็บนี้นะก็พี่นกมาค้นเจอวันนี้นะคะนั่งหาตั้งนานนะคะว่าหายไปไหนนะผลปรากฏว่าอยู่ที่ตรงนี้นะคะศูนย์ผู้สนับสนุนนะคะให้คลิกเข้าไปนะมาเมื่อคลิกเข้ามานะคะทุกคนก็จะมีแนวทางการส่งนะคุณก็อ่านนะอ่านก่อนนะคะตุ๊ดๆๆนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นตัวเลือกไฟล์นะเราอาจจะกดเลือกติ๊กนะคะติ๊กแล้วก็ส่งนะแต่วันนี้พี่นกจะออกจากตรงนี้ไปนะพี่นกไม่ส่งแบบนี้นะพี่นกจะเปิดโฟลเดอร์ที่พี่นกเตรียมไว้อยู่แล้วนะมันจะง่ายกว่านะคะปุ๊บนะเปิดขึ้นมาคุณก็กดซิฟนะที่แป้นพิมพ์นะคะเสร็จแล้วก็ดรากก็คือลากลงมาเลยนะคะมีทั้งหมด5ไฟล์นะลากลงมาใส่ตัวสีม่วงนี้นะคะมาลากมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะภาพก็จะมีให้ส่งเหมือนเดิมนะถ้าติ๊กข้างบนนี้ก็คือฟรีนะให้ใช้ภาพเราฟรีเลยนะคะถ้าคุณติ๊กข้างล่างอย่างเดียวเนี่ยก็คือคุณจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วก็เขาจะซื้อของเราก็คือนำภาพเราไปใช้งานก็ชำระเงินให้กับเรานะคะมาที่พอร์ตตรงนี้นะคะcanva.com contributor upload นะแล้วก็ส่งเลยนะคะสำหรับ canva เนี่ยจะเป็นเน้นการออกแบบกราฟิกนะคะภาพที่ลูกค้าซื้อไปของพี่นกก็จะเป็นแนวแบบออฟฟิศนะคะทุกคนเขาก็ค่อนข้างที่จะซื้อภาพยากนะแต่เขาก็ให้ราคาดีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันก็เป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่นะว่าคุณจะส่งแต่ละเว็บเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ศึกษาพอร์ตของเราเนี่ยก็คือพอร์ตฟอลิโอของเราเนี่ยพอร์ตภาพของเราเนี่ยว่าแต่ละเว็บอ่ะเขาสนใจภาพเราแนวไหนเราก็ไปจัดการนำสร้างไอเดียแล้วก็แนวที่เว็บนั้นเนี่ยเขาจะซื้อของเราเนี่ยมันจะทำให้เรามีโอกาสได้ขายภาพได้ดียิ่งขึ้นนะคะนะนี่พี่นกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะพี่นกก็ปิดไปเพียงเท่านี้นะคะอยู่ตรงนี้นะศูนย์ผู้สนับสนุนเนี่ยนะคะทีแรกนึกว่าเอ๊ะเขาไม่ให้ขายแล้วหรือเปล่าแต่ก็ไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าเงินก็เข้าถูกซื้อเกือบทุกวันนะคะเงินก็มาเช็คกระเป๋าสตางค์เงินก็ยังมีอยู่นะคะเสร็จแล้วมีคนถามว่าแล้วรับเงินที่ไหนรับเงินจาก PayPal นะคะตอนนี้ประเทศไทยยังไม่มีระบบ PayPal ก็คือสมาชิกใหม่เนี่ยยังไม่เปิดรับสมัครยังไม่มีให้ประเทศไทยรับสมัครแต่ก็มีสถาบันอื่นก็อย่างเช่น Pioneer นะคุณก็ลองไปเสิร์ชดูแล้วก็ติดตามล็อกอินสมัครเข้าไปดูนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวนกเปิดให้ดูนะคะทุกคน
ลองดูนะว่าเขาจะให้คุณสมัครไหมเดี๋ยวพี่นกลองดูเนี่ยไพโอเนียนะคะก็คุณก็พิมพ์ไปเลยว่า pioneer.com.th นะก็ให้รับสมัครอยู่นะคะเนี่ยสวัสดีประเทศไทยรับสมัครนะก็นี่เลยสมัครใช้งานนะคุณก็สมัครลงไปนะเว็บนี้นะคะผลตอบรับหรือเสียงคนที่ใช้งานก็ถือว่าดีนะคะแต่พี่นกได้ทำ PayPal ไปแล้วนะก็ยังไม่ได้ใช้ Pioneer ในการรับโอนเงินระหว่างประเทศนะคะทุกคนเพราะว่าพี่นกก็ว่า PayPal มันก็อยู่ในระดับดีแล้วนะทุกคนก็ลองดูนะคะเขามีเมนูภาษาไทยให้ด้วยนะคะถ้าคุณอยู่ประเทศไทยนะตรงนี้เป็นที่เลือกภาษานะคะทุกคนนะแล้วก็สมัครเข้าใช้คือพี่นกสมัครแล้วแหละแต่พี่นกยังไม่เคยเข้าใช้ระบบเขาแค่นั้นเองนะคะคุณก็มาที่ไพโอเนียร์เลยนะประมาณนี้นะคะทุกคนนะเรียบร้อยละสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พี่นกด้วยนะและถ้าไม่อยากพลาดการติดต่อกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะมีคลิปสาระดีๆไอเดียทำเงินนะทำให้คุณมีอาชีพเสริมทางด้านออนไลน์นะคะก็จะมาเล่าสู่กันฟังมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังละกันเนาะคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ลาไปก่อนนะคะ